สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพของเราควรให้ความสำคัญผู้ฟังทุกท่านครับไม่ว่าเราจะทำมาหากินเก่งแค่ไหนมีความสามารถปานใดแต่หากสุดท้ายบั้นปลายจะต้องนอนพักรักษาตัวอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลแล้วล่ะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะครับมหาเศรษฐีมากมายบนโลกใบนี้ที่เหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสในช่วงของการสร้างชีวิตสร้างอาชีพจนกระทั่งก้าวขึ้นสู่การเป็นอัครมหาเศรษฐีระดับโลกมีหลายๆคนครับที่บั้นปลายท้ายที่สุดต้องนอนปิดเตียงต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลดังนั้นครับชีวิตของคนเรานั้นสุขภาพถือเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นครับจากข้อมูลที่ได้มาเขาบอกว่าการที่เราจะให้ความสำคัญกับสุขภาพนั้นจุดเริ่มต้นต้องมาจากการบริหารเวลาเพื่อดูแลสุขภาพให้ชัดเจนครับควรมีความเคารพและมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตัวเรารู้จักการเลือกบริโภคอาหารมีวินัยในการดำเนินชีวิตรักตัวเองให้มากชื่นชมตัวเองเมื่อปฏิบัติตนด้วยการออกกำลังกายและบริโภคโภชนาการชั้นดีเหตุที่วันนี้ตัวของผู้พูดให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพก็เพราะว่าที่ผ่านมาในการดำเนินชีวิตเคยปล่อยปะละเลยปรากฏว่าเจ็บปางตายแสนสาหัสกับการต้องพักรักษาตัวนะครับดังนั้นจากข้อมูลที่เราได้เห็นกันบนโลกใบนี้ปัจจุบันผู้คนหันมาให้ความสำคัญต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งดังนั้นครับผู้ฟังทุกท่านนั้นเป็นคนสำคัญของครอบครัวของหน่วยงานของชุมชนของสังคมของเราจึงควรมีระเบียบวินัยรักในการดูแลสุขภาพออกกำลังกายมีหลักการ5อที่ดีเสมอนั่นคืออาหารที่บริโภคอากาศที่ดีที่หายใจออกกำลังกายอยู่เป็นประจำอุจจาระคือมีระบบขับถ่ายที่ชัดเจนแล้วก็อารมณ์ที่ต้องควบคุมและดูแลฉะนั้นเมื่อเรามีหลักการ5อให้กับการดำเนินชีวิตสุขภาพของเราย่อมดีและสิ่งต่างๆก็จะปรากฏครับฉะนั้นเงินทองเมื่อเราหามาได้บั้นปลายควรเป็นของคนที่เรารักไม่ควรจ่ายให้กับโรงพยาบาลฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้ด้วยการเป็นคนที่มีสุขภาพดีอยู่เสมอเพียงเท่านี้สิ่งดีๆก็จะปรากฏและบังเกิดวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ